สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่28นะครับผมประมาณ9โมง48นาทีนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนของ GJ นะฮะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าราคาล่วงลงมาข้างเยอะเนาะอาจจะเกิดจากอ่าล่วงด้วยผลที่ว่าเรามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเคนนะฮะทีนี้ในส่วนของวันจันทร์วันนี้เนี่ยเรามาดูกันที่ weekly เลยนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยแกปลงมาเปิดช่วงดอลลาร์ตรงนี้นะครับถ้าเราดูในส่วนของ daily เนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการ วิ่งลงมาเปิดดาลารตรงนี้นะครับถามว่าสิ่งที่มันเกิดตรงนี้เกิดจากอะไรนะครับทำไมราคาถึงแก๊บลงมาเราต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุผลที่ราคาแก๊ปลงมาเนี่ยนั่นหมายความว่าช่วงเวลาวันเสาร์อาทิตย์นะครับมันมีข่าวบางข่าวเนาะที่ทําให้ราคาเนี่ย วิ away, ่งลงมาเปิดตรงนี้นะคือราคาเนี่ยวิ่งลงมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่เห็นนะฮะเราไม่เห็นว่ามันวิ่งลงมาเนาะซึ่งพอตลาดเปิดนะครับมันก็เลยมาโผลดตรงนี้นั่นเองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์บางอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาทําให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาถึงโซนนี้นะครับแต่พอตลาดเปิดมันเลยมาเปิดราคาตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอนุมานได้ว่าเรามีซัพพอร์ตตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราดูสี่ชั่วโมงที่ว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่านะฮะราคาวิ่งมาเปิดตรงนี้เนาะสา ราคาเนี่ยมันวิ่งลงามาถึงตรงนี้แล้วมันกลับตัวขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีสปอร์ตแน่นอนนะครับคำถามคือว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วนะครับราคาจะวิ่งไปทางไหนได้ต่อโดยส่วนตัวดูจาก4ี่ชั่วโมงนะจะเห็นว่าตรงเนี้เรามีช่องแกลบเล็กๆตรงนี้ที่เรายังไม่ได้ฟิลนั่นเองแต่ผมยังไม่ได้เติมเต็มช่องแกลบตรงนี้นะครับเะนั้นอาจจะมีการกลับตัวขึ้นมาได้ก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเรามาดูหนึ่งชั่วโมงถ้าเรามาดู1ชั่วโมงจะเห็นว่าสิ่งที่าราาคลังจะทเน่ยา,เนานยาจะมนวโรงนี้ ไม่จาเป็นที่มันจะต้องรีบขึ้นมาฟิลแก๊ปด้านบนนะครตอนนี้มันทำโลไว้ฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะวิ่งลงมารีเทสโลตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้สิ่งที่ผมคิดไว้หรือถ้ามีการทำซนะัพพอร์ตในลักษณะแบบว่าประมาณแบบนี้นะครับก็อาจจะเห็นราคาเนี่ยมีการวิ่งขึ้นไปด้านบนได้อะไรแบบนี้นะครแต่ว่าต้องการซัพพอร์ตฟอร์มก่อนนะครับในส่วนของสามทิทีเช่นกันก็เรามีแก๊ปด้านบนให้ฟิลนะผมซึ่งราคาเนี่ยยังไม่ได้วิ่งขึ้นมาโซนนี้ จำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมีแกลบลักษณะโซนตรงนี้เนาะก็คือยังเป็นช่องว่างๆตรงนี้อยู่นะครับราคาจะต้องมาฟิลแกลบตรงนี้นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าเมื่อไหร่ตรงนั้นเราไม่รู้นะครับแต่ที่ผมรู้ผมคิดว่าอาจจะต้องมีการทำซัพพอร์ตแถวๆโซนนี้ก่อนเพื่อวิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าเราสามารถทะลุซัพพอร์ตลงมาได้นั่นหมายความว่าแกลบก็อาจจะยังไม่ได้ถูกฟิลวันนี้อาจจะไปถูกฟิลในส่วนของวันพรุ่งนี้อะไรแบบนี้ ดูในโซนขง15นาทีกันบ้างโอเค15นาทีเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามีการดีเจกมาจากโซนตรงนี้นะผมเดี๋ยวเราต้องดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะทะลุโซนนี้ไปได้ไหมนะครับถ้าทะลุโซนนี้ไม่ได้เรามีคลีนทราฟฟิกนาะประมาณสัก50ปิบนะผมฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการเข้าเซลล์ตรงจุดนี้ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะก,ก็เดี๋ยวเราเจอกันเย็นนี้นะครับผมไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันแล้วแต่ว่าวันนี้จะเริ่มมาจริงจังเหมือนเดิมนั่นเองนะผมเจอกันเย็นนี้ครับสวัสดีครับ